สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจบข้าวเหนียวกันแล้วฮะคุณผู้ชมมันเป็นความฝันนะที่เราจะได้กินหมูทอดโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำมันอ่ะใช่คืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยเราหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆคุณต้องยอมรับก่อนว่าจริงๆอ่ะพอมันเป็นหมูสัมพันธ์มันก็จะมีความมันของมันแหละมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเฮ้ยกินแล้วไม่อ้วนเลยมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็เป็นการตัดทอนน้ำมันที่ปกติร้านเขาทำเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันหมูด้วยน้ำมันอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยก็พยายามตัดทอนมันไปแล้วก็เอาน้ำมันที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยตัวมันเองเนี่ยมาใส่แทนคือผมชอบตรงที่ว่ามันได้ความรู้สึกเดิมอ่ะเนาะแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ำมันเดิมสูตรนี้นะคะคือสูตรออริจินอลนี่คือสูตรอะไรคะคุณหมูคั่วเกลือหมูคั่วเกลืออันนี้คือสูตรดั้งเดิมจากคุณยายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเมนูที่ทางบ้านเนี่ยชอบทานมากๆแล้วรู้สึกว่ามันทำง่ายแล้วก็อร่อยเราเลยอยากจะส่งต่อความอร่อยให้กับคนอื่นๆได้ชิมกันบ้างแต่ความเก๋ของเจ้านี้คุณผู้ชมมันเป็นความเค็มที่พอดีมันไม่ได้เค็มมากเกินไปอ่ะปกติถ้าเกิดเรากินแล้วเราใส่เกลือเยอะเกินอ่ะเค็มปากเหี่ยวนะจ๊ะคืออย่างงี้ปากเหี่ยวเค็มปากเหี่ยวนะจ๊ะคือบางที่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่กินคู่ข้าวอ่ะมันจะแบบไม่ไหวโอ้โหไม่ไหวเค็มเกินแต่นี่กินเปล่าๆก็ได้กินคู่กับข้าวก็ได้อย่างนี้แล้วแบบนี้ก็มีด้วยอ่ะกินหมูคู่กับน้ำจิ้มคือจริงๆเพิ่งจะเห็นนั่นแหละว่าการกินหมูคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วมันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ชิมคุณผู้ชมจะรู้ว่าเขาใช้วัตถุดิบดีมากคือมันเป็นมะนาวแท้แล้วมันหอมมากอ่ะใช่อันนอกเหนือจากนั้นมีอีกเมนูนึงบุญแล้วนะคะสูตรหมูคั่วพริกกระเทียมค่ะจะแซ่บขึ้นมาอีกนิดนึงจริงๆแล้วคือเราก็จะใช้วิธีการเดียวกันกับหมูคั่วเกลือเนี่ยแหละค่ะคือใช้น้ำคั่วเข้าไปก่อนแล้วก็นำหมูเนี่ยขึ้นมาพักเอาไว้หลังจากนั้นเราค่อยนำพริกกับกระเทียมก็คือไม่ใช้น้ำมันเข้าไปคั่วที่กระทะที่เราเอาหมูขึ้นมาแล้วอะค่ะแล้วก็หมูลงไปลวนเลยใช่อร่อยมากไปที่น้ำพริกบ้างตอนแรกเนี่ยที่ก่อนเข้ารายการพี่เอกเห็นไข่ต้มเนี่ยพี่เอกแบบน้ำลายไหลเลยอ่ะเจอของปลอมอ่ะคุณเหมือนของปลอมที่แบบเขาปั้นแล้วก็มาวางโชว์หน้าร้านอ่ะอันนี้เป็นน้ำพริกตาแดงนะคะเป็นสูตรของคุณแม่เองเลยจริงๆคือเราทำทานกันอยู่ปกติอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราลองนำขึ้นมาขายดูดีไหมก็เลยเกิดเป็นน้ำพริกตาแดงขึ้นมาอีกอย่างนึงทีเด็ดก็คือถ้าทานคู่กับไข่ยางมะตูมของคุณแม่นี่คือเด็ดมากทานคู่ไข่ยางมะตูมโอ้คุณไข่คุณเนี่ยคู่กับหมูคั่วเกลือก็จะยิ่งดีอยากให้กล้องมาตรงนี้นิดนึงเนี่ยคุณดูสิมันเป็นอันนี้เขาเรียกว่ามะตูมที่เพอร์เฟกต์คือมะตูมที่ไม่เพอร์เฟกต์คือมันจะไม่จับเท็กซ์เจอร์เป็นก้อนมันเหลวไปหรือบางอันเนี่ยมันจะแข็งเกินไปแล้วมันจะเป็นแค่แบบยางๆแค่ตรงกลางนิดเล็กน้อยๆแต่นี่คุณเห็นไหมยางมันมาเต็มใบแล้วมันจับเท็กซ์เจอร์เป็นก้อนด้วยเห็นไหมสุดยอดในการวิเคราะห์ไข่ยางมะตูมผมวิเคราะห์ได้หมดแหละแค่เรายังไม่รู้ขนาดนั้นเลยยังยืนยันนะคะพี่เอกพร้อมที่จะมาเป็นล็อกเกอร์ใช่ล็อกเกอร์เรื่องกันอยากให้ผมไปรีวิวอะไรได้เลยนะฮะค่าจ้างไม่แพงแต่ถ้าอร่อยเดี๋ยวรีวิวให้ฟรีด้วยเดี๋ยวมาฮะอร่อยอ่ะใส่น้ำพริกไปแล้วให้รู้รสต้องทั้งคำเออน้ำพริกไม่แพงไม่แพงไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดเกินไปน้ำพริกเท่าไหร่นะพูดมาแล้วว่าปากรวมไปหมดแล้วเนี่ยของอร่อยเนี่ยคุณปูจะมีเท่าไหร่กระปุกนึงอยู่ที่65 บาทค่ะไม่แพงจริงหรือว่าเราจะมีขายเป็นเซตเหมือนกันนะคะก็คือจะมีกระปุกน้ำพริกพร้อมกับไข่ยางมะตูมแล้วก็ผักเคียงนี่ไงใช่ค่ะแบบด้านหน้าอันนี้ชุดละ60 บาทเท่านั้นเองค่ะอ๋อชุดอ๋อชุดนี้อ๋อเป็นชุดหนึ่งมืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะเลือกเป็นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้แล้วแต่ออเดอร์เลยค่ะมีวันหยุดไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่ารบกวนต้องสั่งล่วงหน้าประมาณ 1-2 วันเพราะคุณแม่เนี่ยทำสดใหม่เสมอเลยไม่ทำขาดหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกคุณผู้ชมหมูที่นี่เนี่ยเขาคัดสรรมาอย่างดีนะคะใช่ค่ะจริงๆหมูของเราอะค่ะจะส่งตรงมาจากฟาร์มแบบระบบปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าหมูเนี่ยเป็นแบบออร์แกนิกล้วนๆใช่ค่ะนี่ผมพยายามจะแบบเดี๋ยวจะเปิดคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าสวัสดีเบิ้ลเบิ้ลไม่ค่อยต่างจากแคมสักเท่าไหร่เราก็เรียกว่าสายเดียวกันเบิ้ลจะต่างนิดนึงคือเบิ้ลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาผมว่าต่างกับผมนะไม่เป็นไรเรายินดีจริงๆมาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีฝากลูกชายไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะเอาคุณเนี่ยแล้วเบิ้ลมีอยู่ห้างยุ่มได้ไหมได้ครับจะมาช่วยเทสมาถ้าไม่เขาอ้างอยู่เราไม่ได้เป็นพิธีกรรายการนะที่ทองคำกับพี่อุ้มนะฮะครับผมอัดรายการตอนจากช่วงเช้าแหละก็เลยมาเดี๋ยวกัดกินด้วยเลยครับ
มามีคนคอมเมนต์อ่ะดีค่ะไม่อ้วนเคยกินหมูบ่อยมากแล้วจิ้มกับซอสพริกน้ำพริกตาแดงก็อร่อยไม่แพ้กันที่บ้านก็ทำสูตรนี้เหมือนกันเป็นหมูทอดจิ้มกับซีฟู้ดแล้วก็มีดีจังได้กินข้าวเช้าฟรีบ่อยๆคุณที่ด่าหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่เราชอบข้าวเช้าทั้งวันชุดผักน่าทานมากๆนะคุณแต่ไข่นี้แบบสุดๆจริงๆว่ะดีจริงนะมีเคล็ดลับไหมฮะเรื่องแบบทำให้มาตูมเนี่ยก็จริงๆแล้วคุณแม่จะจับเวลาแบบพิถีพิถันมากค่ะก็คือจะต้มน้ำให้เดือดจัดเลยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปใช้ประมาณ6นาทีให้น้ำเดือดก่อนใช่ให้น้ำเดือดก่อนน้ำเดือดก่อนใส่ไข่ลงไปแล้วก็เราต้องใช้ไข่เป็ดด้วยเพื่อไข่แดงจะได้สวยแบบน้องมีอย่างนี้ไหมครับแบบไข่ต้องอุณหภูมิห้องไข่ต้องอุณหภูมิห้องใช่อย่าเอาออกจากตู้เย็นใช่ค่ะออกจากตู้เย็นปุ๊บมันจะไม่ข้างนอกอ่อนไปก็ทำให้แตกไปเลยต้องอุณหภูมิห้องผมเนี่ยทดลองไข่มะตูมมาผมว่าน่าจะเป็นพันฟองทำบ่อยมากทำได้ไหมอย่างเงี้ยทำได้ไหมไม่ได้ผมไปซื้อนี้ผมไปซื้อเครื่องจับเวลาที่ขายในไดโซะแต่บ้านมันจะเป็นรูปไข่แล้วมันก็ถ้าเกิดสมมติเราใส่ไปปุ๊บอยากให้ไข่เป็นรูปแบบไหนอ่ะก็ออกตอนนั้นมันไม่เหมือนอ่ะไม่ได้หรออาจจะคือมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นไข่ญี่ปุ่นอ๋อแต่ของผมใช้ไข่ไก่ไงอาจจะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าไข่เป็ดแล้วไข่เป็ดทีต้องลองดูใช่ฮะเบิ้ลครับผมผมชอบมากผมชอบอันนี้มากอ๋อเพิ่งชอบสุดใหม่ฮะนี่เขาเพิ่งเปิดตัววันนี้แล้วนะติดตามอยู่ทางข่าวเช้าช่องวันเมื่อกี้ครับไม่แล้วชิมแล้วเป็นยังไงบ้างบอกชิมแล้วอันนี้มันจะมีความละมุนมันไม่เค็มไปไม่หวานไปมีคนแนะนำจิ้มกับด้วยโอ้จิ้มกับตัวตับจิ้มซีฟู้ดจิ้มซีฟู้ดนี่ the best ฮะจะลองช่องทางการติดต่ออันนั้นคือลองดูกันได้คุณผู้ชมในช่องทางการสั่งอันนี้แบบพี่เอกมือปิดเบอร์โอ้ยโทษเผ็ดกว่าขอโทษนะอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมเราไม่เคยได้ตังค์อะไรจากอะไรพวกนี้เลยนะแต่พออร่อยปุ๊บก็อยากจะช่วยโฆษณาให้แชร์นะฮะใช่ช่วยกันทำมาหากินโทรไปได้เลยนะฮะตอนนี้ทีมงานก็รอรับโทรศัพท์อยู่สั่งได้แล้วถ้าเกิดสมมุติเนี่ยคุณเฮ้ยคุณว่าเฮ้ยของคุณก็เด็ดไม่แพ้กันอะไรอย่างเงี้ยคุณอินบ็อกซ์มาได้เลยนะในข่าวช่องวันนะอินบ็อกซ์มาแล้วเดี๋ยวยังไงทีมงานเราจะตรวจสอบคุณภาพอีกทีนี่แต่อยากรบกวนให้สั่งล่วงหน้าก่อนสักวันหนึ่งสองวันใช่ไหมเพราะว่าอย่างสมมติวันเนี้ยเอาเย็นปุ๊บบางทีมันแบบโอ้โหเตรียมวัตถุดิบไม่ทันเพราะอย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เวลาหนึ่งคัดเลือกวัตถุดิบสองขั้นตอนในการทำเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากกินใจเย็นๆอย่าเพิ่งบอกว่าคือเนี่ยมาออกรายการแล้วสั่งไปไม่เห็นจะได้เลยแล้วมาบอกว่าสั่งได้เลยสั่งได้แต่ของได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาทำแป๊บนึงอาจจะล่วงหน้านิดนึงครับผมก็ดีได้ของสดใหม่ไงไม่ติดไม่ค้างนานค่ะย้ำอีกทีหมูเค็มอร่อยหมูเค็มอร่อยเฟซบุ๊กด้วยเฟซบุ๊กด้วยนี่ก็หมูเค็มอร่อยจะอะไรล่ะแกนอันนี้คือเราบอกชื่อร้านด้วยแล้วเราก็บอกด้วยว่าเมื่อชิมแล้วมันเป็นหมูเค็มอร่อยฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะนะโอเคประมาณนี้เนอะครับยังไงขอตัวพวกเราไปซัดก่อนสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชม